ตัวเป๋หนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยมวยอุบลครับพิบูลมังสาหารอายุ21ปีพบกับคุณค้างคาวครับ3กชรัชตาสุภักอายุ19ปีครับมวยประโคนชัยบุรีลำไฟนี้เป็นไฟที่2ของนักมวยทั้งคู่ครับครั้งแรก28มกราคมปี37นั้นตวนเป๋พ่ายคะแนนไอ้ค้างคาว3กมาครับวันนี้ล้างตากันหน่อยแม่แพ้ได้อย่างไรครับนี่ทางด้านของ3กกรรมการผู้ห้ามนั้นเลิศชายเจตสานนท์1และ2รวมกันเลยครับขึ้นมานั้นบรรดาสัมเซียนแฟนทั้งบนล็อก2ล็อก3ลิงไซนี่ก็ให้เลยครับให้ทางด้าน1อุบลสิทธิ์เลิศชัยครับได้เปรียบนิดเดียวนะครับเสมอครับเสมอทางด้านตวนเป๋ครับชมกันเลยครับรูปร่างสูงยาวใหญ่เหลือเกินครับ3กชรัชตาสุภักดิ์ดูครับอาวุธแต่ละอย่างพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์นะครับคู่นี้เจอกัน120ปอนด์ไฟแรกนะ121ครับไฟนี้120โอ้โหสูงยาวเหมือนเสาโทรเลขครับ3กอดูครับสูงยาวมากซ้ายไม่ถึงโดนปลายปึ๊บว้าเตะสูงไปน้อง3กออายุ19นะครับเป็นมวยรุ่นน้องของ1อุบลอุบลชกมา10ปีแล้วครับ3กอระยะหลังนี่ก็สดจริงๆครับ3ไฟหลังนี่ไม่มีแพ้ใครเลยเลยครับชนะกัน3ไฟติดๆมาเลยครับค่าตัวก็แหมพุ่งปรู๊ดเลยครับแสนไปแล้วครับเรือนแสนนี่ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วสดจากไล่สดจากคู่เหมือนการเดินแล้ว3กอเคยชนะมาแล้วครับมวยแต่ยังว่า IQ สูงนั่นชื่อชั้นนั่นหนึ่งอุบลทำไมธรรมดาครับแกนซักก็เจอกันแล้วซ้ายซ้ายยิงหมัดยิงหมัดหมายจะทำไงดีโอ้โหแขนขายาวกว่าเยอะเหลือเกินคุณข้างข่าวครับรู้สึกจะเตรียมหมัดมาเลยครับดูหนึ่งอุบลสิทธิ์เลิศชัยเตรียมหมัดมาครับไม่พยายามที่จะเข้าไปประทะด้วยครับเพราะว่าสั้นกว่าจะใช้หมัดบวกครับจังหวะที่3กอเดินเข้ามาจะยิงด้วยหมัดซ้ายกับขวาสลับกันไปนี่ปลายยก2จะใกล้จะหมดแล้วกรรมการเร่งบอกอาวุธโอ้โหโอ้โหโดน2ดอกเต็มๆเลยครับตวนเป๋โดนแข้งซ้ายนะครับปับเมื่อสักครู่นี่ปับอีกแล้วเนี่ยกราดครับเด็กกราดครับในล่วงลงไปหมดยกครับเสียนโอ้โหดอกนี้ครับโดนเต็มๆเลยครับโอ้โหใครที่เสมอทางด้านแดงไม่ได้ใจหายเลยครับแล้วโดนอีกดอกหนึ่งครับเตะสูงนะครับตอนที่โดนไม่ถนัดสามกอก็หงายพลึงครับแล้วมุมนี้ทัดมาลาครับตวนเป๋แล้วพยายามจะหนีออกเพราะว่าเล็กกว่าครับช่วงชกเสียเปรียบก็ใช้กึ๋นครับใช้สมองสาดแข้งขวาโดนดักแทงครับโอ้โหแทงเจ็บมากสามกอนี่ระยะหลังก็พัฒนาฝีมือนะครับโอ้โหโดนมาซ้ายหงายไปเลยครับดูเหมือนว่า1 2นั้นตวนเป๋นั้น1อุบลนั้นเตรียมหมัดมาครับและนี่เตะกราดคุณสวัยพามณี